ีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้จะอยากจะพามาออมเนื้อพี่น้องนะคะ จะอยากจะพามาออมเนื้อนะคะใส่ผักอีหยังก็ได้นะคะพี่น้องที่เฮามีในตู้ของเฮาเนาะนะคะใส่ผักอะไรก็ได้ที่อยู่ในตู้ของเรานะคะในตู้ของละเอียดวันนี้ก็มีกะหล่ำมีผักกาดแล้วก็ใบชะพลูแล้วก็ดอกแคแล้วก็ใบชะอมเนาะพี่น้องนะนะคะนี่นะคะอยากจะใส่แค่นี้แหละนะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นอ่อมเนาะอ่อมเนื้อใส่ผักอะไรก็ได้ตามใจที่เราอยากใส่นะคะเครื่องก็นี่แหละนะคะพี่น้องมีตะไคร้มีหอมแดงมีพริกแล้วก็อยากจะใส่ใบมะกรูดด้วยนะคะนี่นะคะส่วนเนื้อนะคะเนื้อนี่ก็คือเนื้อวัวนะคะพี่น้องนะคะละเอียดก็จะสับให้ละเอียดนะคะสับให้ละเอียดนะคะเพราะว่าเราเป็นสวแล้วเนาะเราจะเคี้ยวยากนะคะเราจะสับให้ละเอียดนะคะนี่นะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงก็คือนะคะอันดับแรกก็คือน้ำปลาร้านะคะละเอียดใส่น้ำปลาร้าด้วยนะคะพี่น้องนะคะน้ำปลาร้าแป้งนัวน้ำปลานะคะแล้วก็เพื่อความเข้มข้นของอ่อมเนื้อนะคะละเอียดก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะพี่น้องละเอียดก็จะใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วที่เราคั่วเองนี่แหละนะคะหอมมากเลยนะคะนี่นะคะนี่ก็คืออ่อมเนื้อนะคะใส่ผักอะไรก็ได้ตามใจที่เราอยากใส่นะคะมีอยู่ในตู้เย็นเรานี่แหละนะคะนี่ก็คือผักสวนเนาะผักสวนนะคะนะคะมาชมกันนะคะง่ายนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะละเอียดตั้งน้ำเดือดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่เครื่องที่เราตำไว้แล้วนะคะพี่น้องนะคะตะไคร้พริกแล้วก็หอมแดงนะคะพี่น้องนะคะอ้อมเนื้อพี่น้องนะคะวันนี้เราจะอ้อมเนื้อกันนะคะอ้อมเนื้อใส่ผักอะไรก็ได้นะคะที่เรามีตู้หรือว่าในสวนของเรานะคะพี่น้องนะคะระหว่างที่เรารอน้ำเดือดนะคะละเอียดก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะพี่น้องละเอียดอ่อมแบบใส่น้ำปลานะคะวันนี้นะคะนะคะอ่อมแบบใส่น้ำปลานะคะแล้วก็จะใส่เนื้อนะคะพี่น้องนะคะก็จะใส่เนื้อที่เราสับไว้นะคะละเอียดสับแล้วนะคะเรียบร้อยสับเรียบร้อยละเอียดเลยละเอียดมีชื่อตัวเองเลยนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ทำให้เขาสุกนะคะพี่น้องนะคะเนี่ยทำให้เขาสุกนะคะสุกแล้วละเอียดก็จะมาใส่น้ำปลานะคะพี่น้องใส่น้ำปลาจิ๊กหน่อยนะคะกะเอานะคะเอารสชาติที่เราชอบนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็แป้งนัวนะคะแป้งนัวมานะคะนี่ก็คือแป้งนัวนะคะนิดหน่อยนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ละเอียดก็จะมาใส่เอาแกะลงนิดนึงนะคะละเอียดก็จะมาใส่ข้าวคั่วนะคะพี่น้องนะคะเอกก็จะใส่ข้าวคั่วเนาะเพื่อความเข้มข้นของน้ำอ่อมนะคะพี่น้องนะคะเอกก็จะใส่เขาก็จะได้หอมข้าวคั่วน้ำนะคะพี่น้องแล้วก็จะได้น้ำของอ่อมเราก็จะได้เข้มข้นแล้วก็หอมข้าวคั่วนะคะพี่น้องนะคะอ่อมแบบเราล่าห้องนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็ใส่ผักที่เราชอบนะคะโอ้ยหอมแล้วนะคะ
เพราะว่าเราคั่วเองนะคะพี่น้องนะคะพร้อมมากมายเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายใส่ผักนะคะเดือดแล้วนะคะพี่น้องนะคะน้ำออมเข้าเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวยายจะมาชิมนิดนึงนะคะว่าได้รสชาติที่เราต้องการหรือยังนะคะเดี๋ยวยายขอน้ำปลาร้าอีกนิดนึงนะคะพี่น้องหูหอมมากแล้วนะคะพอแล้วนะคะอาหารอีสานเราไม่ต้องใส่อะไรเยอะมากมายนะคะฟอร์นิเจอร์ไม่เยอะนะคะพี่น้องนะคะรสชาติเราปรับเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็ยายก็จะมาใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปนะคะเพื่อความหอมนะคะออมเนื้อนะพี่น้องเนาะออมเนื้อวัวนะคะวันนี้นะคะก็จะมาใส่ไปนะคะต่อด้วยกระหล่ำนะคะพี่น้องต่อด้วยกระหล่ำนะคะโอ้โหรสชาติหอมมากเลยนะคะพี่น้องเราได้กินผักเยอะๆนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราเป็นสวนะคะเราเป็นคนสูงวัยแล้วเราต้องกินอาหารที่มันมีผักเยอะๆนะคะกระหล่ำลงไปแล้วก็ผักกาดลงไปนะคะพี่น้องนะคะพอคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะตามด้วยใบชะพลูนะคะพี่น้องโอ้โหล้นกระทะเลยนะคะนะคะก็จะใส่แบบนี้แหละนะคะใส่ผักหลากหลายผักที่เราชอบนั่นแหละพี่น้องนะคะเราไม่เอาสุกมากนะคะเอาพอให้ผักสลบก็พอนะคะเราไม่กินเปื่อยนะคะพี่น้องกินผักก็สำใดสำหนึ่งเนาะประมาณหนึ่งนะคะสำใดสำหนึ่งก็คือประมาณหนึ่งไม่เอาแบบเละนะคะแล้วก็อยากเคี่ยวผักด้วยเนาะพี่น้องเนาะนิ่มๆเอาพอนิ่มๆนะคะต่อไปอย่างนี้ก็จะมาใส่ชะอมนะคะพี่น้องชะอมใส่ลงไปชอบผักอะไรเราก็ใส่ได้นะคะปรับเปลี่ยนได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็ดอกแคแดงนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องเนี่ยจะเย็นไม่ได้ใส่ใบแมงลักนะคะเราใส่แค่นี้นะคะโอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยนะคะกะละมังกระทะใหญ่เลยนะคะหอมฉุยเลยนะคะแล้วมากินกับยายเอียดค่ะนะคะออมเนื้อพี่น้องใส่ผักตามใจเฮ้ามี่นะคะตามใจเรานะคะที่อยู่ในตู้ของเรานะคะเนาะนะคะเดี๋ยวมารับประทานกับยายเอียดค่ะเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะออมเนื้อใส่ผักอะไรก็ได้ตามใจเรานะคะที่เรามีวัตถุดิบในตู้เย็นของเรานะคะสามารถเอามาออมได้นะคะพี่น้องไม่จำเป็นว่าต้องใส่มะเขือก็ได้นะคะเรามีผักอะไรก็สามารถใส่ได้นะคะเพราะว่าเราใส่น้ำปลาด้วยน้องพี่น้องเนาะที่เอียดใส่น้ำปลาน้ำนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งแซกติ๊งติ๊งเด้อพี่น้องเด้อนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูดีๆกับยายในต่อไปนะคะนี่พี่น้องหอมหอมนะคะหอมมากมายเลยมากินกับยายเอียดค่ะอ่อมเนื้อใส่ผักตามใจฉันนะคะพี่น้อง
ใส่ผักยังกระไรนะพี่น้องเนาะทีนี้หัวในสวนเขาใส่ในบดนะคะขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะมากินกับยายเอียดนะคะแซ่บแซ่บพี่น้องกับข้าวเหนียวหอนๆนะคะกับข้าวเหนียวร้อนๆนี่นะคะมาค่ะมากินกับยายละเอียดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ